ตอนนี้ตำแหน่งเนี่ยไปดูบันกระทรวงนะครับ49เนี่ยจะเดินชนกันอยู่แล้วอ่ะขณะที่ในระดับพื้นที่เนี่ยครูยังไม่มีจะสอนหนังสือเลยวันนี้ประชาชนต้องทอดผ้าป่าเพื่อที่จะให้ครูมาสอนอ่ะจ้างครูอ่ะมันเดือน 5,000 บาทวิ่งแล้วก็ว่าเนี่ยมันถูกเหรอเห็นไหมอันนี้คือประเด็นผมคิดว่ามันคือปัญหาที่ใหญ่บางทีเวลาเราคิดเอ้ยคนของเราเข้าไปแล้วจะเป็นตัวแทนได้เหรอจะพูดได้เหรอพี่มานพเองหรือว่าปีงานชาติพันธุ์ของก้าวไกลเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมือเราถึงอ่ะไม่ขี้เลยอ่ะคนของเราเข้าไปนี่แบบระดับมืออภิปรายอะไรเงี้ยรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่กระทบกับคนกะเหรี่ยงหรือเหตุการณ์ที่มันส่งผลต่อกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยนะสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภามันเป็นพื้นที่ของตัวแทนประชาชนอ่ะมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ของเจ้านายมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ของเทวดาที่ไหนมันเป็นพื้นที่ของตัวแทนประชาชนเวลาพี่น้องประชาชนที่เข้ามานะถ้าใส่ชุดแบบชาติพันธุ์เข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่สภาเขาจะบอกแล้วโอ้ต้องเป็นแขกของส.ส.มานพแน่นอนเลยตอนนี้ เราก็เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเป็น NGO เราไปชุมนุมนะแค่เราไปนั่งในป้อมยามเนี่ยเขาไม่ให้เรานั่งเลยนะครับเราบอกว่าเราจะไปยื่นหนังสือนะครับแต่วันนี้พื้นที่ของเรามีตัวแทนของเราเนี่ยไปรับพี่น้องให้เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกไปนั่งในห้องแอร์หาน้ำให้ด้วยเอาง่ายออกง่ายเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นมิติแบบว่าพอมีคนพวกเราหรือมีพรรคการเมืองที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่ของประชาชนเนี่ยมันใกล้ชิดมากขึ้นจะตัวเลิฟยูกรอมหรือยูกรอสิผมมีคำถามแต่ว่าไม่แน่ใจสสมานพแทนตอบว่าตอบแทนหัวหน้าพรรคได้เปล่าไม่รู้โอเคค่ะครับหัวหน้าพรรคเขาบอกว่าสามอย่างนะอันที่หนึ่ง decentralization การกระจายอำนาจครับ demilitarization การปลดทหารแบบปลดเพื่อการปลดทหารเราอีกถามว่าเหรอพรรคเก้าไกลไม่เอาทหารไม่ใช่ demilitarization หมายความว่าภาษารัฐศาสตร์นี่เขาบอกว่าไม่อยากให้ทหารอยู่ในขบวนการการเมืองแรกการปกครองอย่างนี้เองแล้วก็อันที่สามนี่ demonopolization monopolization นี่ภาษาไทยแล้วใกล้ๆคงมีอิทธิพลนะเขาอยากทำสามอย่างที่นี่ผมอยากรู้ว่าอันไหนนี่วัฒนธรรมภาคเขาจะแก้นี่เขาจะจัดการหรือเขาจะแก้อันแรกนะ decentralization demilitarization demonopolization แล้วก็อันไหนยากที่สุดอันไหนจะเป็นธงนำก่อนในสามคือจะแก้ทุกอันนะแต่หมายถึงว่าไม่จะอะไรให้ได้ประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าคือเราต้องการให้ทหารเนี่ยกลับไปอยู่ในกรมกองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการปฏิรูปทหารแต่ว่าง่ายหรือผมคิดว่าถ้าสสเราเยอะพอถ้าสสเราเยอะพอเราทำได้ครับแต่ถ้าสสเราน้อยพอไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการแก้กฎหมายของกลาโหมนะครับเช่นทหารที่จะลงการเมืองต้องเว้นวรรคไป7ปีนะครับมันจะมีกฎหมายอันหนึ่งที่มันเป็นกฎหมายความมั่นคงเนี่ยก็คือเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็คืออะไรก็เป็นทหารเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันต้องแก้เรื่องที่สำคัญก็คือว่าวันนี้กรณียูเครนกับรัสเซียแล้วก็หลายประเทศเนี่ยว่าการมีจำนวนสสไอ้จำนวนทหารเกณฑ์เยอะเนี่ยมันบ่งบอกถึงความล้าหลังในการทหารในยุคสมัยใหม่สิ่งที่กองทัพจะต้องทำก็คือความทันสมัยวันนี้ใช้โดรนใช้ดาวเทียมใช้ระบบอื่นๆโจมตีเรื่องโรงไฟฟ้าโจมตีเรื่องระบบคอมพิวเตอร์โจมตีเรื่องโรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะต้องทำซึ่งหมายความว่าไม่ได้ใช้ทหารเกณฑ์นะครับวันนี้ทหารเกณฑ์ไปตัดหญ้าวันนี้ทหารเกณฑ์ไปอยู่กับบ้านนายพลนะครับหลายคนไม่อยากเป็นซึ่งหมายความว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันนำไปสู่การมีกลุ่มชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งคือมันก็ไม่ต่างจากเราเกณฑ์ทหารทาสเมื่อสมัยอยุธยาครับนะครับเพราะนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องการคือประเทศต้องมีประเทศต้องมีกองทัพแต่ต้องเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพคนที่ไปเป็นทหารต้องไม่ถูกบังคับจะต้องสมัครใจและที่สำคัญคือทหารที่อาสาสมัครเข้ามาจะต้องสามารถเติบโตขึ้นได้ในอาชีพของเขา
ม่ใช่ไปอยู่2ปีแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาทำสวนทำไร่แล้วก็2ปีที่เขาเสียเวลาเขาควรจะเป็นทหารที่เขารักและเขาสมัครใจและเติบโตในอาชีพนั้นมีสวัสดิการที่ดีๆหลายประเทศเขาก็ทำได้ในโลกนี้ทำได้แต่ทำไมของเราต้องเกณฑ์มาซึ่งณวันนี้ถ้าเราเพิ่มเรื่องประสิทธิภาพเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์กับกองทัพเพิ่มคนที่อยากจะเป็นทหารที่อาสาสมัครแล้วก็เพิ่มเรื่องสวัสดิการเรื่องการดูแลครอบครัวของเขาชีวิตและครอบครัวของเขาเดินขึ้นผมคิดว่าอันนี้คือกองทัพที่อยู่ในจินตนาการอยู่ในความฝันของพวกเราผมคิดว่าสิ่งแรกที่ถ้าเรามีจำนวนส.ส.เยอะเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เราจะเห็นว่าบางทีเหมือนมันเป็นการเล่นละครกันนะครับเหมือนจะเป็นฝ่ายค้านมันอภิปรายไม่สุดไงเช่นพลประวิตรนะครับมันมีบางพรรคป้องกันให้ไม่ให้อภิปรายส.ส.ลมอย่าอภิปรายแต่ว่ามีส.ส.คนหนึ่งที่หนุนเยอะอภิปรายไม่3ชั่วโมงกินเวลาของรมแล้วก็ถูกบังคับว่าอันนี้หมดเวลาแล้วมันจะปิดการอภิปรายแล้วอย่างเงี้ยฮะเราก็คือมันคือเกมเราก็รู้อยู่มีเรื่องนึงนะก้าวไกลมีวัฒนธรรมก็คือว่าการเป็นส.ส.เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันจะต้องอยู่ตลอดไปถ้าคุณจะอยู่ตลอดไปคุณไปสอบเอาพวกข้าราชการซีใหญ่ๆเลยมันเป็นตำแหน่งเดียวที่ประชาชนแต่งตั้งขึ้นมาก็ทำสักพักหนึ่งก็ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาอันนี้มันเป็นหลักการแล้วมันเป็นอาชีพที่ประชาชนเลือกเข้ามามีตำแหน่งอย่างพวกนี้ตำแหน่งการเมืองเช่นอบต.เช่นอะไรพวกนี้จริงๆผู้ใหญ่บ้านน่าจะไปสอบด้วยนะเพราะอยู่60ปีอ่ะสุดท้ายอีกนิดเดียวผมให้เผื่อให้เพิ่มอะไรเพิ่มเติมพวกเราก็คือเนี่ยชนเผ่ายังไงครับปีแนะนำไปตรงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย2ตัวเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยได้คุยไปแล้วเมื่อกี้นะครับเนาะเรื่องของชาติพันธุ์ไทยทัดเทียมชาติพันธุ์โลกซึ่งหมายความว่าเราไม่ใช่ทัดเทียมที่นี่เราจะต้องมีเวทีเราจะต้องมีความเป็นสากลร่วมกับระดับสากลนะครับและรูปพวกนี้ก็เป็นผู้สมัครเนาะอันนี้ในปีกเราเลยใช่มั้ยอันนี้ปีกที่ลงสมัครในรอบการเลือกตั้งปี66เนี่ยครับอันนี้เป็นบัญชีรายชื่อครับเป็นมงครับทนายเหล่าฟ้างปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่33นะครับเป็นคนแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้เป็นส.ส.เขตเป็นชาติพันธุ์ทางอีสานที่มาเข้าร่วมกับเราเป็นชาวภูไทยเนาะอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับอาจารย์จุครับนะครับแล้วคุณเจริญเนี่ยเป็นมงนะครับลงสมัครเขต3ที่จังหวัดน่านนะครับคุณเต้ณรงค์ชัยนี่เป็นปกยอนะครับลงสมัครเขต10นะครับที่เชียงใหม่คืออมก๋อยแม่แจ่มดอยเต่าฮอดนะครับอันนี้ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นว่าที่ส.ส.เนาะครับผมอันนี้คุณสถานเนี่ยอยู่ที่ศพเมยครับที่แม่เสลียงเป็นพี่น้องปกยอลงสมัครเขต2ที่แม่ฮ่องสอนนะครับเขตนี้มีความหวังเยอะมากนะครับจะยิ้มนี่ปากแดงนะเพราะกินมานะครับเพราะว่าเราคาดหวังว่าจะเป็นส.ส.คนเดียวและคนแรกที่เคี้ยวหมากในสภานะครับเพราะว่าแกไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแกก็คือแกไม่เคยทิ้งหมากเลยเราก็เลยแซวว่าเวลาเรียนประธานนะครับกลับเรียนท่านประธานขออนุญาตเอามาก่อนอันนี้คุณสันตินะครับพันเลอนะครับเป็นคนพี่น้องจังหวัดตากนะครับลงสมัครเขต3จังหวัดตากก็คือท่าสองยางแม่ระมาดอำเภอบ้านตากแล้วก็แม่สอดบางส่วนนะครับแล้วส่วนคนนี้เป็นบัญชีเลยชื่อคนลำดับที่69เป็นพี่น้องอาคานะครับภูมินะครับเป็นคนเชียงราย